สล้อยหน่อยแล้วยิงครับโอ้โหสกัดเป็นสกัดฟาร์มเลยแล้วต้นเกมแบบนี้1เอาไป2ตัวครับบน3ตัวแล้วกูจะมันไหวยังไงยังจะหลบโซ่ด้วยไอ้หมดแล้วจังหวะนี้เขาอ้อยโกรธแบบปิดฉากนะเมทัยครับผมอีกหนึ่งทีสะใจตรงนี้แหละเลดคาเฟ่นี่นะครับเรายกอย่างสวยวันนี้นี่สปินเลยเอาไปหนึ่งไม่น่ารีบกดออกเลยว่ะแต่ว่าจังหวะนี้มันต้องเอาสูตรโกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ goldenterm.com เติมได้เติมดีเติมไม่งั้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็คเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ LINE @goldenterm หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บเพจขาย ID เกม RV ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบเริ่มต้นเพียง30บาทแบบไหนเลยเลื่อนลงมายังไม่หมดเลยมี ID เลือกชมมากกว่า200 ID ที่หน้าเพจที่ B7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและรับซื้อ ID RV ราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจเลยทาง T7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าคาเฟ่นี่นะครับผมเล่นจะแบบลืมไม่เล่นคาเฟ่นี่มานานแล้วนะครับวันนี้เรามาลองกับสเปลสปินนะครับสเปลวิ่งคือแต่ก่อนเนี่ยผมชอบเอาสปินมาในการเล่นของแครี่ตัวนี้นะเพราะว่ามันยิงแล้วมันสะใจดีนะครับกดสปินแล้วแบบยิงแล้วแบบนี้อารมณ์อันนี้ทำให้ดูก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับก็ยิงแบบนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเสียสเปลเล่นตั้งแต่ต้นแต่ว่าจังหวะนี้โรมิงเขาอยู่ด้านบนของแครี่นะครับเรามาเติมเพื่อก่อนเลยสไลด์เข้าไปแบบนี้สล้อยหน่อยแล้วยิงครับโอ้โหสกัดเป็นสกัดฟาร์มเลยแล้วต้นเกมแบบนี้1เอาไป2ตัวครับไปครับเดินเกมเหมือนออฟเลนเลนออฟเลนเราวิ่งไปเติมเพื่อนแครี่ก็วิ่งมาเติมได้นะครับถ้าทางสะดวกนะมุดตุ่มเรียบร้อยโอ้โหตอนเกมขนาดนี้เลยเกมจะขนาดไหนมาต่อครับเชียร์เรนอันนี้ใจเย็นก่อนนะครับอันนี้เรายังไม่เห็นนะแมปมืดนะครับแต่ก็เห็นแล้วแหละว่าเขาอยู่ด้านล่าง3ข้างบน1สองตัวนะครับสกัดอยู่ตรงนี้ต้องให้เพื่อนมาเช็คนะมีสกัดเราสะบัดทีเดียวเราตายนะครับเอาตัวบางๆได้เพื่อนโอ้ยหลบแฉกมันมาก่อนเฮ้ยลุยเพื่อน ยิงก่อนครับนายจะไม่เสียเลือดฟรีเพราะเราแครี่ล้ำหน้าแล้วเป็นปอนนี่ผิดกติกาจัดแล้วทุบเข้าไปครับลัมเบอร์บอกขอฟาร์มดูโซลเกมนี้ผมจะต้องออกทารอนนะเพื่อนเปลี่ยนจากพวกสลิกสติงอะไรอย่างงี้เป็นออกทารอนนะครับสาดเข้าไปก่อนสาดอย่างห่างๆแบบห่วงแบบห่วงแล้วยิงข้ามคือไม่ไหวครับตรงนี้ลัมเบอร์ยืนไม่ไหวครับบน3ตัวแล้วมันจะมันไหวยังไงยังจะหลบโซ่ด้วยเล่นแบบนี้จริงๆไม่ดีนะครับฟับมาอีกรอบหนึ่งนี่เติมเลือดต้องมากับเลนมารับคีปเวฟนะครับฟาร์มไปเลยฟาร์มนกฟาร์มอะไรฟาร์มให้เยอะที่สุดนะครับสปงสปินก็กดเดี๋ยวรอตอนไฟกันเออคูดาวก็แป๊บเดียวนะไม่นานเท่าฟิกเกอร์นะครับไม่นานเท่าฟิกเกอร์นี่ตัวนี้ผมตีไม่เข้าเลยวะต้องรอของก่อนไม่ก็ต้องรมนะครับมาเลยครับเคฟเซนติคริใหญ่ชิ้นแรกเหมือนจะเดินด้านบนลงไปตรงกลางกันหมดแบบนี้ว้ายเสียคิปหนึ่งตัวมันจะขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขาเดิน2ครับดูแล้วครับโอ้แล้วอยู่บน3ล่าง2ครับจากมินิแมปตรงนี้เดิน3มั่งผมลากพาเพื่อนเดิน3เลยดีกว่านี่เคลียร์การเสร็จเพื่อนไปบนเอ๊ะเม
อย่างแรกเราก็แบบสบายใจนะเดิน3นี่ก็เพื่อนเช็คภูมิไปก่อนครับเจอแกล็กแกต้องเดินออกเลยจังหวะนี้โดนดึงครับว่าลัมเบอร์ล้างออกไปได้แต่ว่าช่วยไม่ได้เด้เดินออกไปทางนั่นไปทางนั่นก็สปินเลยครับเออแต่ก็นี่เห็นไหมเวลาที่เราไม่ได้ต่อสู้มันก็จะมีเหมือนกับรองเท้าบูทแดงเออพาสีรองเท้าบูทแดงอะไรทำนองนั้นมันก็จะไม่เร็วเหมือนแพทก่อนที่กดแล้วปื๊ดวิ่งมา70เลยแพทนี้มันเหลือ30นะครับจะ30ไปประมาณ10วิเออประมาณนั้นโอ้ยช่วยด้วยโอ้โหกูโดนสะบัดโอ้ยสะบัดเออโหยทำเพ้อดาเมจอนอยนี่ของนายรัสช็อตไปได้อย่างไรหมดแล้วจังหวะนี้อ้อยโหงทำไมปิดฉากดาเมจให้ครับผมอีกหนึ่งทีมันสะใจตรงนี้แหละเลดคาเฟนี่กระสุนปืนใหญ่ขอพักคอหนึ่งมาปั๊บแดงต่อครับผมปั๊บ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 เบามากเลยช่วงต้นเกมจะแตก10นี่ครับมาได้ครับทารอนอันนี้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วคราวนี้เราก็อาจจะยิงสกัดเข้าเล็กน้อยแต่ไม่ถึงตายยิงป้อมฮะยิงคนทะลุป้อมยิงป้อมทะลุคนก็โยกมาซ้ายดีนะที่นกบังให้นกบังหมัดราชไนนะครับแล้วยกอย่างสวยวันนี้นี่สปินเลยเอาไปดึงไม่น่ารีบกดออกเลยว่ะแต่ว่าจังหวะนี้มันต้องเอาสูตรประมาณนี้เลยเพื่อนๆผมได้ก่อนสปินไล่ลากยิงอะไรเงี้ยเออใช้ได้หมดค่อนข้างจะสนุกเลยนับปัจจุบันเขาก็ใช้ฟิกเกอร์มาเพื่อหลบได้อีกหนึ่งจังหวะพวกอ้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีอ้อยมีเพนมีคีร่านะฟิกเกอร์ก็สำคัญนะครับเอาไว้ลบหนึ่งจังหวะเผื่อเพื่อนช่วยได้ยามเวนเลยได้เพื่อนเราไปดูไฟนี้ก่อนครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าตรงนี้หยานได้รำเข้าไปจ้อยหนึ่งจังหวะแต่ว่าถอยออกไปก่อนแล้วบลัสแพ็คเขาให้บลัสแพ็คปะวะวิ่งขอโทษโอ้โหฝั่งตรงข้ามมันเวทไปได้ยังไงบัฟแดงเดี๋ยวเอาคืนให้เลวจริงๆโอ้ยบัฟนายโดนเวทแต่ว่าเราแย่งคืนไม่ได้ไงในจังหวะนี้เอาละครับกดสปินวิ่งจริงยิงสมองก่อนเรามียุบแดงครับเรามีบัฟแดงครับอย่างที่เข้าสุดโอ้โหแล้วตันให้2แต่ว่าจังหวะนี้ผมตามอยู่ในจังหวะยิงสุดท้ายสุดท้ายสวยครับผมปรับปะต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 ะเร็วกันจริงๆดูเหมือนป้อมกลางเราจะยิงได้ครับมีสกัดสกัดแบบไม่สกัดอันนี้สกัดป้อมไม่ได้ฮะแล้วก็ขึ้น 20% แบบนี้เอา 20% ก่อนนะบางทีมันขึ้นของมั่วให้เรานะถ้าเราไปขึ้นมอร์นิ่งตาคัดเต็มอะไรเงี้ยกูตุดเลือดส่วนว่ะกูตุดเลือดส่วนว่ะเมมด้วยบางทีไปขึ้น 40% เนี่ยมอร์นิ่งตาก่อนมันจะไม่ออกแบบ 20% ให้เพื่อนนะบางทีแบบมันไปขึ้นชูเลเคนก่อนไปขึ้นนู่นนี่นั่นไอ้ส่วนผสมของเนื้อมอร์นิ่งตานะอันนี้ก็กดไปเลยจะได้แบบผสมของไม่มั่วนะครับเห็นไหมบางทีไอ้เนี้ยชูเลเคนมาแล้วชูเลเคนมันไม่เกี่ยวกับไอ้ 20% นะเราซื้อ 20% มาแล้วนะครับหมายถึงจอกเกาะนะประมาณนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวจังหวะลูกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็ช่างมันนะผมก็ขึ้นบ่อยช่างมันมากระต่อที่ตรงนี้ครับอันนี้หาให้เพื่อนหาข้อมูลให้เราก่อนนะเราค่อยกดสปินแบบห้าวๆตรงนี้ข้ามไม่ได้ชายกระโปรงเกือบหลุดรอยิงปืนใหญ่แล้วแบบสะบัด2ทีขอแค่ติดคลิก2ดอก
โอ้โหอ้อยมันควรสักกันอ้ายว้ายดูดเลือดใหญ่นิ้วไปกดโดนคือบางทีไอ้นิ้วไปตรงเลือดมินิแมปอะไรเงี้ยมันอยู่ตรงแถวเลือดนี่แหละเออนิ้วผมไม่ชอบไปโดนพูดเวรแล้วก็แบบไฟนั้นไม่มีใช้เหมือนไฟนี่แหละ ยกตัวอย่างมันไฟนี้เลยรู้สึกว่าต้องสลัดไปก่อนสลัดอัตติแล้วนายดูดไม่โดนแล้วก็ยิงป๊อปฟรีเนี่ยซ้ายขวาครับซ้ายขวาแล้วจังหวะนี้บูสต์มาขวาเลยเอ๊ตัวบาร์ก่อนมันล้ำหน้าว่ะต้องเอาตัวหน้าก่อนตัวหน้ากันโอ้ยิงโอ้โหดูแรดปาไปครึ่งหลอดยิงทีเดียวสกัดในป้อมระวังโคตรมันนะครับประมาณนี้แล้วกันผมคิดว่าคาเฟนี่มันใช้สปินได้แต่ว่าฟิกเกอร์ย่อมมาก่อนในยุคนะปัจจุบันเพราะว่าแอสซัสซินพี่แกเขาล้วงไวเร็วจริงๆนะครับผมก็คอนเทนต์ประมาณนี้แล้วกันถ้าแบบเจอสกัดอะไรเงี้ยตัวเองแข็งท่ารอนนะครับสลิกสตริงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบเรายิงพวกแรดพวกรัดพวกแมนพวกอะไรอย่างนี้นะที่ตัวออกมานะแต่ว่าถ้าลอนเงี้ยก็ขึ้นมาก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนจากสเตรสติงมาเป็นฮาลอนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม